แต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากพัฒนามากกว่านี้แบบมันก็มีบางซีนที่หนูดูแล้วเฮ้ยเราน่าจะแบบนั้นเฮ้ยเราน่าจะแบบนี้แบบพอไปดูแบบ playback อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะอันดานะคะหรือว่ารับบทเป็นมะนาวเปรี้ยวจี๊จากซีรีส์เรื่องพี่ว้าคะรักหนูได้ไหมหรือว่า Love Senior The Series ค่ะถ้าจริงๆจังๆแบบว่าเป็นบทนำเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะใช่หนูตื่นเต้นมากหนูเรียกว่าอึ้งอยู่แล้วกลับไปเครียดใช่แล้วหนูก็กลับไปเครียดกดดันว่าทำไงดีทำไงดีแต่ว่าหนูก็รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสจากพี่โอพี่เฟิร์สที่ให้หนูแบบมาเล่นเรื่องนี้ค่ะหนูก็ทำเต็มที่หนูอยากลองเรื่องการแสดงมานานมากแล้วค่ะแบบว่าหนูก็มีไปแคสเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าแบบรับบทตัวน้อยๆจ้อยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้แบบบทนำหนูรู้สึกว่าโอ้การแสดงมันมีมิติแล้วมันก็ดูสนุกมากที่คนคนหนึ่งสามารถเอ็กซ์เพรสอะไรออกมาได้ขนาดนี้อะค่ะหนูขีดบทจนแบบบทจะเป็นรูแล้ว หนูรู้สึกว่าหนูเก็บไปนอนฝันเลยค่ะเออเหรอใช่มันจะมีช่วงที่หนูแบบติดโควิดแล้วไปถ่ายไม่ได้หนูคือแบบสะดุ้งขึ้นมาค่ะนาวมีขอให้พี่เกียวหนูก็ลืมนะอ่ะหนูยังอยู่บนเตียงนี่หว่าหรือว่าแบบว่าไปถ่ายมันจะมีวันที่ไปถ่ายที่ต่างจังหวัดเนี้ยค่ะแล้วนั่งรถตู้ไปหนูขึ้นรถตู้ตั้งแต่แบบตีสามตีสี่แล้วกลับมาทีประมาณตีหนึ่งเนี้ยแล้วลงจากรถหนูพูดกันหน่อยนาวไม่ได้หยิบกระเป๋ามาให้น้องพี่นาเมื่อกี้พี่แทนตัวเองว่าหนาวพี่รู้ตัวไหมแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากพัฒนามากกว่านี้แบบมันก็มีบางซีนที่หนูดูแล้วเฮ้ยเราน่าจะแบบนั้นเฮ้ยเราน่าจะแบบนี้แบบพอไปดูแบบ playback อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าเออมันลองเวนี้ได้หรือว่าลองทำแบบนั้นได้หนูก็หวังว่าในอนาคตหนูจะเก่งขึ้นกว่านี้ค่ะหนูก็อยากให้ทุกคนแบบติชมเข้ามาได้หนูอยากจะปรับปรุงตัวเพิ่งรู้ว่าน้องแบบว่ามารับบทนำแล้วทำได้ขนาดนี้หรือว่าแบบบอกว่าคาแรคเตอร์หนูแบบน่ารักดูเป็นโกลเด้นอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกดีใจที่เออหนูพยายามจะถ่ายทอดตรงนี้ออกมาแล้วเขารับรู้รับสารในสิ่งนี้ได้หนูก็รู้สึกเฮ้ยขอบคุณมากค่ะที่ชอบโกลเด้นตัวนี้หมายถึงว่าในอนาคตอยากลองบทบาทไหนหรอคะเฮ้ยหนูอยากลองแบบสืบสวนสอบสวนที่มันดูแบบเฮ้ยเราดูฉลาดอันนี้หนูดูคิดอะไรน้อยไปหน่อยดูเป็นคนเท่ใช่หนูอยากดูเป็นคนสุขุมบ้างเพราะว่าจากที่ทุกคนเห็นว่าหนูก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสุขุมเท่าไหร่หนูก็อยากจะลองมีมุมใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันค่ะหนูก็ฝากทุกคนไปรับชมเรื่องพี่ว้าคะรักหนูได้ไหมหรือว่า Love Senior The Series นะคะทางช่อง GMM 25ทุกวันพุธเวลา 5:00 นแล้วก็แบบอันคัททาง VTV นะคะตอน 5:55 ค่ะ